เวลาเลือกของมีเทคนิคไหมมีครับยังไงบ้างพอเวลาเราเจอลายอะไรแบบเนี้ยที่แบบโดนใช่ไหมพี่เราต้องนึกถึงหน้าลูกค้าด้วยเรามีลูกค้าหน้าลูกค้านึกถึงหน้าลูกค้าโอ้จะนึกยังไงอ่ะนึกว่าแล้วเกิดสมมติว่าเป็นมือใหม่อ่ะจะนึกยังไงEverything by New สวัสดีทุกคนตอนนี้นะฮะนิวอยู่ที่ตลาดบัวทองจ้ะตรงเส้นถนนเขาเรียกว่าอะไรถนนบางบัวทองนะฮะที่ตลาดเนี้ยจะอยู่ตรงข้ามกับไทยวัสดุคือมาง่ายๆเลยนะคุณสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะฮะว่าตลาดบัวทองที่ตั้งอยู่ที่ไหนคือง่ายที่สุดแล้ววันนี้นิวก็อยากจะพาเพื่อนๆนะฮะบุกมาดูขุมทรัพย์ว่าเอ๊ะที่ตลาดเนี้ยมีอะไรน่าสนใจเพราะว่ามีเพื่อนๆแนะนำมาครับว่าที่นี่น่าสนใจอยู่สามารถมาฟาร์มของล่าของได้นะฮะก็เลยแบบมาสักหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีน้องมาด้วยเดี๋ยวไปเจอกับน้องตรงนู้นกันเลยฮะไปเลยนี่ฮะด้านหน้าเหมือนเดิมนะทุกคนทุกตลาดก็จะมีเป็นพวกอาหารแล้วก็พวกเครื่องดื่มดูกันจ้าว่ามีอะไรแบบน่าสนใจบ้างตั้งแต่แบบปากทางเข้านะแอคชั่นแขกของเราวันนี้ไม่แนะนำตัวเองเลยแนะนำแล้วพี่แนะนำเสื้อก่อนแนะนำเสื้อก่อนอ๋อทีน่าเทรนเนอร์ที่เพิ่งเสียแต่มันเปื้อนสีไหมแต่เราดูแล้วมันเอาออกได้วิธีการนี้มันเอาออกยังไงอ่ะเอาน้ำยาล้างเล็บก็ได้หรือทีนเนอร์ก็ได้เช็ดสีออกวันนี้แขกของพี่นิวสวัสดีครับผมซูเปอร์จิ๋ววินเทจนะครับคนนี้เขาพาถั่วเพราะว่าเขาเป็นแบบนักล่าสมบัติ1คนที่น่าสนใจไปยังอ่ะมาของเราไม่แนะนำร้านนี้ก่อนหรอเออร้านเราเจ้าของร้านอ่ะพี่ตัวยังไงฮะคือที่ร้านนี้คืออะไรเอ่ยร้านนี้อยู่ตลาดบัวทองครับมาดูกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแนวขายทั่วไปการ์ตูนลายมันวงการขายทั่วไปครับโดยส่วนใหญ่เอามาจากอะไรอ่ะคัดกระสอบหรือไปยกมาก็มีคัดกระสอบก็มีครับแล้วก็การขายทั่วไปแล้วก็คัดมาขายด้วยแล้วส่วนใหญ่คือคัดจากป้ายอะไรมาส่วนมากจะเป็นพวก AA 72เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมาจากพวก AA 72เพื่อนๆสนใจก็มาดูได้ครับมาดูได้ที่ตลาดบัวทองครับบัวทองเปิดวันไหนบ้างเปิดจันทร์ทุกวันเลยครับเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเวลา 5:00 น. ถึง 2:30 น. ครับเนี่ยที่นี่เขาจะปิดไวหน่อยคืออันนั้นทุกคนก็สวยอยู่ใช่ครับจะมีพวกลายมันราคาจับต้องได้ครับไม่แพงเอาไปทำต่อได้เนาะใช่พ่อค้าก็มาซื้อกันเยอะครับจิ๋วครับผมจิ๋วมาอยู่ในวงการเสื้อผ้าวีกี่ปีละถ้าขายเลยก็ประมาณ5ปีครับก่อนหน้านั้นคือผมเป็นไรผู้บริโภคพี่ซื้ออย่างเดียวคือผมชอบซื้อใส่แล้วไงชอบซื้อใส่แล้วก็แบบว่าเปลี่ยนแบบว่ามาลองขายบ้างเพราะว่ามันขายแล้วมันเราก็คือไงขายมันก็ได้เงินได้ด้วยนะพี่ก็คือเราก็เหมือนว่าลงทุนสมมติเราลงทุนซื้อเสื้อตัวนึงเงี้ยเราได้ใส่ตัวนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ขายได้ด้วยเราก็ได้ใส่เหมือนได้ใส่ฟรีอ่ะที่เป็นกำไรแล้วเนาะแล้วก็ขายอาจจะได้กำไรอีกเงี้ยก็ดูตามราวเงี้ยพี่ตามราวอะไรแบบว่าหลุดแตกๆราวแบบนี้โดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกน้ำสองเนาะใช่แต่ก็คืออาจจะมีเจอพวกงานฟอนต์คำคมหรืออะไรเงี้ยแบบงานกีฬาหรืออาจจะเจองานเก่าก็ได้งานของจิ๋วนี่เวลาเลือกซื้ออ่ะส่วนใหญ่จะเน้นอะไรเป็นพิเศษป่ะไม่ซื้อตุ๊กเล่นทุกหน้าเลยซื้อทุกอย่างเลยถ้าดูแล้วมันไปทำต่อได้ก็ซื้อหมดเลยไปขายครั้งแรกคือขายที่ไหนถ้าไปขายอะไรก็คือขายบันทิพย์พี่แต่ปกติจะขายออนไลน์อย่างเดียวอ๋อแล้วก็ได้ขายออนไลน์ใช่อ๋อฮะขายออนไลน์อย่างนี้มันสะดวกกว่าพี่มันสะดวกกว่าตรงกลุ่มลูกค้าด้วยไงเรามาขายตลาดก็เหมือนแบบมารอรอเขามาซื้ออะพี่ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้เนาะใช่ครับถ้าสองอย่างได้ด้วยก็ดีเลยค่าที่ไม่แพงพี่ที่ค่าที่เท่าไหร่รู้ป่ะล็อกนึง50 บาทถ้าเป็น3ล็อกที่เขารถเขาจอดอย่างนั้นอย่างพี่ทอก็ประมาณ100 120อ๋อ3ล็อกเหมือนคุณทอก็120 120ครับอันนี้นี่เราก็จะเดินสับไปเดินไปดูเดินไปดูไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่อันนี้คือตัวเท่าไหร่นะ25บาท4ตัว100ในลองดูซิว่า25บาท4ตัว100อ่ะเจอทีเด็ดอ่ะพี่จะมีทีเด็ดอะไรที่แบบจิ๋วสามารถแนะนำเพื่อนๆน้องๆว่าเอ้ยแบบนี้นะ
ควรจะไปต่อได้อะไรเงี้ยเจอหรือเปล่านะแต่จริงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยเนาะแต่ละพ่อค้าก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ค่อนข้างหาไม่ง่ายนะพี่ค่อนข้างหาไม่ง่ายหาไม่ง่ายคือยากหาไม่ง่ายใช่ครับด้วยเพราะอะไรราคาป่ะใช่พี่เพราะราคาเพราะราคาแบบนี้พี่นิวคิดว่าไม่มีหลุดแน่นอนยากยากอ่ะอย่างเงี้ยว่าไง I love New York ใช่ก็ถือว่าถ้าใครถ้าใครชอบแต่เป็นด้วยเป็นผ้าเทาอ๋อผ้าเทาแต่เป็นถ้าเป็นดำแต่ก็ไม่แพงที่ราคา25บาทใช่มั้ยอันนี้นี่ไอเลิฟนิวยอร์กนี่คือแท้ป่ะวะใช่ครับพอแท้ใช่มั้ยตัวเสื้อเป็นป้ายจูเดียนอ๋อตัวเสื้อเป็นป้ายจูเดียนเออคนอาจจะไปขายต่อ50ได้นะอ๋อไม่แพงหรอพี่50อ๋อไม่แพงอ๋อแปลว่าซื้อ25บาทอ่ะพี่ซื้อ25บาทแบบนี้ก็ถูกๆถ่ายขายได้อยู่แล้วใช่เข้าใจละเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะมาสับราวแบบหรือล่าสมบัติคือเราต้องเดินต้องลือนี่แหละพี่กำไรในตรงนี้นี่รองเท้าพี่รองเท้าของเก่าเยอะนะขายอะไรฮะวันนี้พวกของใช้ที่ใช่ครับพวกของพวกอะไรที่นัดสะสมเขาสะสมกันนะครับแล้วก็ของพวกคุณยายเขาทำสารมาแล้วก็ไปอุดหนุนเขามาแล้วก็มาขายแล้วนี่คือหาเองใช่ครับหาเองจับตามตลาดมั่งของหลุดๆใช่ครับเดินหาซื้อเหมือนกันก็มาวางหน้าร้านบางทีบางทีว่าอย่างนี้ลงทุนก็ไม่เยอะนะใช่ครับแค่เลือกใช่เลือกให้เป็นว่าเราอย่างพวกนี้ผมก็ไปเอามาของใช้ในรถที่แบบว่าเขาขาย50ผมก็มาขาย100นึงอุ้ยอย่างนี้เป็นไงมั้งครับจิ๋วคิดว่าไงครับถ้าแบบนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาเลือกก็1ต้องชอบด้วยพี่ชอบอะไรชอบเราชอบลายเสื้อไงชอบตัวเราชอบตัวเราชอบด้วยแต่ไม่ใช่ลูกค้าใช่ซื้อที่เราชอบก่อนใช่โอเคแต่ถ้าลายนั้นแบบว่าเอ้ยเป็นอันที่คนรู้จักหน่อยนิยมเงี้ยเราก็ซื้อถึงไม่ชอบก็ซื้อแล้วก็ไปดูราคาที่เราซื้ออีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่เรื่องของชอบมันพี่วันนี้เราจะได้อะไรไหมดูวันนี้เอาอย่างนี้ล่ะครับจิ๋วนะครับแบบนี้ล่าอ๋อนี่หลับเป็นไงบ้างเสื้อวงเหรอพี่เสื้อวงดิจิทัลดูขายก่อนตุรกีบาทไม่รู้ว่าขายตุรกีบาทเป็นงานใหม่ปั๊มคอลิขสิทธิ์บิทเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อ280เป็นงานเก่าหรือเปล่าโอลิมปิกเหรอฮะใช่งานเก่าเป็นงานเก่า90อ๋อ90งานโอลิมปิกปีอะไร96ครับ96ต่อปี92อย่างงี้ต่อปี92จะมีอะไรให้เราแบบสับราวมาโอ้ยนี่ไงไงครับไงครับตัวนี้คืออะไรฮะตัวละ50ใช่ไหมอ๋อมันเป็นงานไทยนี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยตัวนี้ผมชอบสวยเตาลอยเย่เฮ้ยสวยเรายังไงบ้างอะตัวละร้อยครับใช่อันนี้หุ่นนี่มันถือว่าเป็นงานเหมือนงานศิลปะเนาะใช่คือแบรนด์นี้เขาจะออกแบบขวดเหล้าสวยพี่ครับใช่เป็นวิสกี้แล้วไงครับตัวนี้สับรามะ100คิดก่อนทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็คือแบบว่าอาจจะไม่รู้จะไปอาจจะไปทำราคาได้ไม่อย่างนี้มากซุปเปอร์จิ๋วไปฮะร้านนี้อ่ะว่าไหมว่าไหมตัวละ60ตัวละ60 2ตัว100ตัวละ60เราแวะอยู่แล้วแบบนี้ว่าไงฮะสตาร์วอร์พี่60สวยอยู่ครับสวยอยู่แต่ไซส์มันเล็กไปเนาะนี่มันยังมีสวยนะพี่เฮ้ยสวยนะสวย60บาทเออใครซื้อไปใส่นะโอเคเลยพี่ซื้อไปใส่ได้ใช่ซื้อไปใส่แต่ซื้อไปขายซื้อไปขายก็ไม่แหละครับราคาขายแล้วแหมสวยนะพี่60นี่คือยังไปต่อไม่ได้ไปขายก็คืออาจอยู่ที่สถานที่การขายดีกว่าราคาผมจะบอกงี้บางทีตลาดนัดเขาอาจจะขายอยู่แค่นี้60มันดูแบบว่าราคานี่นะพี่ก็เป็นราคาขายนะคนไปเจอบ่อยแต่ถ้าเราอัดขยับไปสถานที่อื่นอาจจะขายได้ร้อยกว่า200อยู่ที่คนขายและสถานที่ขายนี่ก็ขยับราคามาละตัวละ100ก็จะมีแบบว่าสวยๆเยอะหน่อยลาฟแท้ด้วยนะของแท้ด้วยนะสวยนะครับสวยนะ
ก็สับดูไปเรื่อยอันนี้ก็เผื่อแบบสำหรับคนที่อยากจะซื้อไปใส่เนาะใช่ใช่ใช่ในมุมมองของคนซื้อไปใส่แล้วกันแต่มุมมองของพ่อค้าไปทำต่อก็อาจจะยังไม่ใช่สวยนะนี่หนังใช่จะเป็นงานใหม่งานใหม่จะกินใหม่แอนวิลแอนวิลน้ำเงินนี่คือปีอะไร2000เท่าไหร่ประมาณ2010บวกอีก2010บวกอเล็กซานเดอร์แม็กคุยกันหน่อยเท่าไหร่เนี่ยพี่500ว่าไงว่าไงโอ้ตัวเด็กเสื้อเด็กว่ะเสื้อเด็กป่ะเสื้อเด็กมาใจเอ็ดได้โอ้ยนี่ถือว่าถ้าเป็นไซส์ผู้ใหญ่นี่ได้ราคาได้ราคาอยู่ถ้าเป็นงานเก่านี่ก็นี่เลยอันนี้เป็นงานใหม่ใช่ตำคอตำคอก็สวยนะลายเนี้ยโหถ้าได้เป็นแบบใส่ผู้ใหญ่นี่อ๋อใช่ซีดีเพลงวงอะไรเงี้ยอินเดย์อืมอืมออฟฟินออฟฟินแล้วกองที่อยู่อย่างนี้เป็นไงบ้างครับหรือกันพี่50เราดูกันหรือเฮ้ยมันสวยเหรอรถอ่ะมันสีส้มไงแปลว่าสีส้มนี่ขายไม่ได้หรอมันก็ได้แต่มันจะยากเลยอ๋อยากใช่เน้นสีดำนี่เฮ้ยเป็นเสื้อแฟชั่นใช่มันใหม่ทำงานใหม่เฮ้ยสีย้อมที่เป็นไงบ้างครับพี่ได้มาจากไหนอ่ะโกดังญี่ปุ่นครับขายตลาดด้วยโอ้ยอันนี้เน็กไทรับเท่าไหร่ฮะ101ครับอ๋อร้อยเดียวแล้วอย่างนี้เวลาพี่มีแบบเป็นไงอ่ะเกิดคนขายเยอะกว่าคนซื้อคือไงฮะพี่ต้องหาของยังไงบ้างให้มันแปลกให้มันใช่หาของให้มันแปลกใช่โซ่ไหนครับจิ๋วด้านหลังตลาดบัวทองพี่อ๋อเหรอก็จะมีร้านเยอะอยู่นะอันนี้พามาดูนะฮะที่ตลาดบัวทองทุกคนลองมาดูได้เลยถ้าอยู่ละแวกโซนแบบปทุมธานีนนท์สุพรรณเนาะบางใหญ่ใช่ไซน้อยไซน้อยเป็นไงบ้างครับจิ๋วมีอะไรน่าสนใจไหมขอลื้อก่อนครับผมได้เลยประกันแท้พี่ของใส่เองสับราวก่อนไหมสับราวดูอย่าดูเข้าๆก่อนหนึ่งครับฮาร์ลีย์ส่วนใหญ่ในเราก็เป็นฮาร์ลีย์นะพี่ฮาร์ลีย์ตัวเท่าไหร่บ้างครับพี่มันมีหลายราคาครับพี่แต่ผมขายถูกนะขายได้หมดเพราะว่าของผมเองแต่การตัวแพงผมก็ห่วงนะมันบางทีผมเอามาแพงอย่างนี้ผมประมาณ2,000อย่างเงี้ยอ๋อแขนไปเหรออันนี้ผมก็แพงหน่อยเจ้าสูงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้บางตัวก็ขายผิดราคาหมดอ่ะพี่ผมไลฟ์ผมซื้อมาในไลฟ์มันพันกว่ามั่งอะไรกว่าหรือแล้วแต่ซื้อชอบใช่ไหมพี่ซื้อชอบแต่ว่าตอนขายนี่คือแล้วแต่ความพอใจเพราะว่าเราใช้แล้วเราไม่ใช่นักขายอาชีพหรอกของที่บ้านก็เนี่ยเอามาแบ่งปันนะพี่น้องเรียกว่ามาแบ่งปันเนาะสวยที่เด็ดเฉดไฟเฮ้ยนี่ก็สวยครับไอ้นี่เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อ่ะจริงๆผมซื้อมาพันกว่านะแต่ผมขาย900ถ้าเปิดนะแล้วแต่พี่พอใจจะพี่ต่อได้แต่ถูกมากก็ไม่ได้แต่ก็ต่อแบบต่อไม่เยอะพันกว่ารับประกันที่มีด้วยตัวไอ้แผ่นไฟเดี๋ยวหาเกิดที่เราชอบก่อนที่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อชอบมาเหมือนกันตัวนี้สวยนะพี่เนาะครับสวยใส่กระเทยด้วยใส่แอลเนาะพี่เนาะอันนี้ราคาอะไรครับพี่วันนี้ผมซื้อมา 2,000 ถ้าผมจะขายตอนนี้อ่ะ 1,500 อ๋อ 1,500 สวย 90 หาไม่ได้ด้วยวงPink Floyd Pink FloydACDC Bon Jovi อันนี้เป็นงานไงอะครับมันเหมือนดูงานใหม่งานใหม่เนาะ Walking Dead ไม่ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ Iron Iron นี่งานอะไรปีอันนี้งานใต้พุทธครับก็งานนอกอะพี่ประมาณช่วงปี2000 2000กว่าตัวนี้ก็ปี2000เนาะใช่ฟางนี่กำลังนิยมใช้อะไรพี่อันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ผมซื้อประมาณ 1,500-1,600 ถ้าผมเอาพันเดียวต่อรองกันนะพี่นะมีตัวนี้ที่แพงแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวทหารแพงนะนี่ทหารนี่หรอนี่สุดยอด 1,800 1,800ถ้าขายก็1,200-1,300ขายได้หมดแหละพี่เอา
อ๋อแบบพี่ซื้อชอบมาใส่แล้วก็เอามาแบ่งปันประมูลในไลฟ์อะไรเงี้ยพอเราได้มาแล้วก็ใส่ใช่ป่ะวันพุธผมขายวันเดียวผมก็ปวดมาผมขายไม่ได้ผมเก็บกลับไปใส่นั่นเองพี่ผมก็ใส่เดี๋ยวชิวๆแล้วพี่เนาะใส่มา3ตัวแล้วเลยออกตัวไปตัวนึงแล้วชิวๆนะพี่ครับขายชิวๆแล้วนี่เกิดว่าไม่ได้ขายที่แล้วพี่ขายที่ไหนเนี่ยไม่ขายเลยครับอ๋อไม่ได้ขายเลยไม่มีขายเลยอันนี้ก็เดินมาตรงไหนแล้วครับจิ๋วอยู่โซนด้านข้างสวัสดีครับพ่อพ่อขาครับของที่กองอยู่ตรงนี้คือเป็นพวกกระสอบหรือเป็นพวกผ้าบ้านฮะมีผ้าบ้านมีกระสอบครับสองอย่างใช่ผ้ากระสอบก็เป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับจะมี10บาท20บาท100กว่าบาท200อะไรเงี้ยครับโอ้แปลว่าราคา20เป็นไงบ้างฮะก็คนงานสภาพดีครับเอ้แต่ว่าพวกเดี๋ยวโชว์หน่อยครับพี่งานสภาพครับเป็นพวกงานกระสอบใช่ไหมใช่ครับงานกระสอบกระสอบกระสอบอะไรฮะอันนี้ผ้าขาวล้วนเหรอใช่ขาวล้วนครับอันนี้ประมาณนี้คือไงฮะยกมาทั้งลูกเหรอฮะใช่ฝั่งนี้10บาทหมดเลยใช่ครับยกมาทั้งลูกสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับมาโซนตลาดนี้เป็นไงบ้างก็ดีนะครับแตกต่างกับคลองผมตลาดไทยไงขายไวขายเริ่มตั้งแต่ 5:00 น. ยัน 2:00 น. ก็วายแล้วแต่คือกำลังซื้อเขาเดินแล้วเขาซื้อจริงๆครับอยู่ตรงนี้ครับหน้าผ้าแตกต่างกับที่ตลาดไทยไหมหมายถึงร้านผมหรือร้านคนอื่นหรือร้านเราอ่ะร้านเราร้านผมมันก็ลงอยู่ที่ว่าของมันจะเหลือแค่ไหนมากกว่าครับพี่เอาก็คือจริงๆเป็นชุดเดียวกันใช่ใช่ครับเพราะว่าลงรอบนึงผมลงเปิดที่20-30ลูกเนี่ยมันก็ลงแต่ละรอบไม่เท่ากันแล้วก็เหลือแค่ไหนก็แค่นั้นประมาณนี้ครับพี่โอเคอันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือที่ประจำของผมอยู่ตลาดบัวทองครับพี่ตรงนี้ที่ประจำนะใช่หัวมุมเลยพี่พื้นที่ใหญ่กว้างคุณจิ๋วตรงนี้เดี๋ยวเรามาลื้อในกองก่อนพี่ในกองนี้คือยังไงเอ่ยราคายังไงราคาเท่าไหร่ตัวละร้อยใช่ไหมสองตัวร้อยสองตัวร้อยซื้อมาแวะทีก็ต้องใช้เวลาในการเลือกหน่อยเพราะเยอะแบบว่ากว่าจะดูทั้งหมดทั้งร้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลามาจิ๋วใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงหลายชั่วโมงครับพี่วันนี้กว่าจะมาร้านเดียวอย่างนี้ก็ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครับพี่คือต้องไม่รีบเนาะใช่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเคยแล้วไงพี่เวลาเราเลือกเสร็จเราดูไม่หมดเนี้ยอีกคนนึงอ่ะมันจะถึงตัวสุดท้ายแล้วอ่ะหรือไปจะถึงตัวสุดท้ายเฮ้ยแม่งขี้เกียจแล้วอีกคนนึงดูต่อให้เจอพอดีเลยเคยมีประสบการณ์อะไรกันก็เลยต้องแบบว่าต้องดูให้หมดก่อนก็ดีนะทุกคนคือทางร้านพ่อค้าก็จะแยกกันเลยฮะถ้าเป็นไม้แขวนเสื้อดำก็จะมีหลากหลายราคาถ้าเป็นไม้แขวนเสื้อแบบอย่างบางหลากสีก็นี่คือตัวละ80บาทราคา80บาทตัว150แยกราคาให้เห็นนะมีครับยังไงบ้างพอเวลาเราเจอลายอะไรแบบเนี้ยที่แบบโดนใช่ไหมพี่เราต้องนึกถึงหน้าลูกค้าด้วยเรามีลูกค้าหรือเปล่านึกว่าแล้วเกิดสมมติว่าเป็นมือใหม่อ่ะจะนึกยังไงถ้าอย่างนั้นน่ะแหละอันนั้นก็ต้องขายไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวจะนึกออกใช่ใช้เวลาถ้าเป็นมือใหม่ยังไงก็คือต้องลองขายไปเลยสักพักนึงใช่ใช่เพราะว่าเราเริ่มมีหาลูกค้าแล้วพอเราได้สเปคเสื้อมาเงี้ยเราก็สามารถมีคอนแทคก็ส่งให้เขาดูได้ใช่ขายได้อันนี้เป็นเทคนิคนึงเป็นข้อก็ซื้อมาแล้วขายได้นำไปใช้ดูยังไงบ้างเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยมาจนรอบแล้วยังไม่ได้ยังไม่เจอที่ถูกใจแล้วบางทีเจอถูกใจก็ราคายังไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาต่ออีกทีนึงตอนจะกลับสวัสดีครับทหารของพี่เป็นมือสองเหรอโอเคครับมือสองครับผมมือสองครับเป็นไงบ้างฮะมือสองนี่ก็ขายได้เพราะว่าคือแล้วแต่ลูกค้าจะชอบทางใครทางมันครับอ๋อจะมีทั้งเป็นงานแบบงานเวิร์กแวร์พวกนี้เป็นเจอทำงานเจอออฟฟิศแล้วก็จะเป็นพวกแนววินเทจอันนี้ของพี่เองเหรอของน้องชายบ้างแล้วก็ของพักพวกบ้างอะไรพวกนี้ครับเอามาจากบ้านครับแต่ทหารนี่เป็นงานเก่ามะเก่าครับเก่าฮะ M65 พวกนี้ครับเอ็มหกห้าของอยู่นะครับ50นี่เท่าไหร่นะ650 650ครับจะมีทรงนี้อันนี้จะใกล้เนี่ยตัวนี้นะแล้วแต่ใครชอบ
ลายพรางโอ้ทรงสวยเนาะนี่เท่าไหร่พี่ต้องการครับผมว่าถ้าพี่มาที่นี่พี่ขายในเฟสทุกวันพุธนะฮะอ๋อทุกวันพุธจะมีตลาดที่นี่จะมีตลาดเปิดขายข้างในจะเยอะครับข้างในเป็นแบบว่าเคยเดินมาแล้วแก้วเกอร์อะไรพวกนั้นนะทุกคนก็แวะมาได้เนาะที่ครับยินดีครับบางบัวเอ้ยตลาดบัวทองตลาดบัวทองมาต่อรองกันได้ครับวันนี้ก็ต้องขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วเพราะว่าฝนมาละวันนี้ต้องขอบคุณครับผมซุปเปอร์จิ๋วครับซุปเปอร์จิ๋วยังไงก็ฝากเข้าไปดูในช่อง YouTube ซุปเปอร์จิ๋ววินเทจนะแล้วก็ในเพจก็ซุปเปอร์จิ๋ววินเทจนะก็ไปดูว่า Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลย Facebook ชื่อเดียวกันครับคลิปหน้าเราจะพาไปไหนจะทำอะไรจะคุยกับใครอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ออกมาแล้ว